เดี๋ยววันนี้จะสวดเจ็ดคำพีด้วยครับตอนช่วงธรรมบัตรของกันสวดให้คนตายขอเขานัดมาเลยไม่ได้นัดครับเราสวดที่เฉยนี่แหละก็ขอเจริญสุขสวัสดีนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะวันนี้วันเสาร์ที่25เดือนเมษายนพุทธศักราช2563ก็วันนี้ผู้ที่เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสก็จำนวน 23,319 ท่านนี่จากสถิติที่ดูเมื่อสักครู่นะจากเว็บของ BBC เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เราอยากจะนอกจากทำวัดแล้วก็จะได้สวดอภิธรรม7คัมภีร์นะเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตโดยที่เราก็ไม่ได้รู้จักท่านเหล่านั้นเป็นการส่วนตัวก็อาจจะมีญาติโยมคนไทยบ้างนะก็ที่รู้จักชื่อก็มีไม่รู้จักชื่อก็มีแต่เราจะสวดในช่วงกลางหลังจากทำวัดโดยปกติพระสงฆ์จะสวดรัตนสูตรแต่วันนี้เราจะสวดอภิธรรม7คัมภีร์นะเพื่ออุทิศบุญไปให้กับบรรดาผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 นะทั้งหมดไม่เลือกเชื้อชาติศาสนานะสวดให้ทุกคนแล้วก็ญาติโยมที่ดูอยู่ก็ส่งบุญไปให้กับท่านเหล่านั้นอันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบ Good evening everyone and today is Saturday the 25th of April 2020 and this evening and after the normal chanting and the monks will pray for all the deceased who die with the coronavirus now the death toll in the UKhas passed 20,000 according to the latest update. Today from the BBC website, the numbers of those who die with coronavirus is now 20,319. So Dabodabati Park Temple will pray for those who die of COVID-19. But we normally do the normal chanting first.Yo so Bhagavaram Samma Sambuddho Savakato Yena Bhagavata Dhammoสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสสังฆังอิเมหิสการิหิยะทารหังอารุปิเตหิอภิปุจจยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปรินิพุตโตปิปัจฉิมาจนตานุกัมปมานัสสาอิเมสการิทุคตาปันนาการะพุทธิปฏิคันหาตุอามาตังเทคารตังหิตายาสุขายาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขันธมยังพุทธะภะคะวะโตปะปะปะกะนะมะการัญเจวาพุทธานุสตินะยัญจาการุมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติหันตมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสวัสดาปิยานกรุณาหิสัมมาคัตตุนโหติสิโยสุชนตังกมลังวสุโรวันตามหังตามรานังสิรสาชินเณธังโหทัวโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปัทธมานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังพุทธาสาหัสมิทาโสวาพุทโธมิสามิกิสโรพุทโธโทคาสคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมพุทธาสังมิยาเทมิสริรันเชวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทธโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสาธุสาสเนพุทธังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตสเตชะสาอายะนะวาจายะวะเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิฆานาตัวจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธอันธมยังธัมมานุสตินายังกะโรมะเสสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเตติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาภววิญญูหิติหันตมยังธัมมาภิกขิติงกะโรมะเสสวะคาตะตาทิคุณโยคะวะเสนะไสโยโยมัคคปากัปปริยาติวิโมกขเพโทธัมโมกุโลกัปปตนาตถทาริทาริวันธามหังตมหรังวรธัมมะเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังธัมมาสาหัสมิทาโสวาธัมโมเมสามิกิสรุมธัมโมทุกขาสกาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมธัมมาสาหังนิยังเทมิสริรันเชวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสาธุสาสเนมธัมมังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสวงตัสเ
ตเตชะสาตาเยนวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมายายังธัมโมปฏิกานาตวจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาธัมเมอันธัมยังสังขานุสตินายังกะโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาคิไนโยอัญชะรีกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติพันธมยังสังฆภิกขิติงกะโรมาเสสัทธัมมะโจสุปฏิปฏิคุณาธิโยโตโยธัมภิโทอริยปุคคลสังฆเสทุสีลาธิธัมมะปวาราสยกายจิตโตวันธามหังตมริยานคณังสุสุทังสังโฆโยสัพพปาณินังสารนังเขมมุตตมังตติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนหังสังฆาสหัสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสคาตาจาวิทาตาจหิตสเมสังฆาสหังนิยาเทเมสริรันเชวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏฏยังสัตตุสาสะเนสังฆังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปสุตังนิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตัสเตชะสาทายนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันตุจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคพันธมยังสารปัญเยนาพุทธมังคลกาทายุพานามาเสสัมพุทโธที่ป่าทางเสโธนิสิณโนเจวามาจิเมกุณฑันโยกุปภาภาเคจังอากานัยเยจักสัพพสาริบุต
ติโมคันลานุจาวุหันตาเรอิสานิปิจาราหุโลอิเมโคมังคาลาพุทธังสัพเพอิทัปปิสวดอยากจะนิมนต์พระไปแต่มันไปไม่ได้ก็พูดภาษาไทยด้วยผมพูดภาษาอังกฤษเจริญพรญาติโยมที่ได้เข้ามาร่วมฟังพระสงฆ์สวดธรรมวัดเย็นวันนี้ตามที่ท่านภาษกรได้แจ้งให้ท่านทราบตอนก่อนจะเริ่มพิธีสวดมนต์ธรรมวัดว่าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตในประเทศอังกฤษสูงขึ้นเป็นจำนวน 20,000 กว่าท่านวันนี้คณะสงฆ์วัดพุทธประทีปแล้วก็เชื่อว่าในหลายวัดก็ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีความประสงค์อยากจะประกอบพิธีสวดมาติกาสวดพระภิธรรมเพื่อเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่วายชนไปจากสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ให้ท่านทั้งหลายตั้งกัลยาณจิตเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราก็ถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่อยู่ร่วมโลกแล้วก็ร่วมในสถานการณ์ทว่าท่านเหล่านั้นได้ประสบเหตุติดเชื้อจนถึงขั้น
ไม่สามารถที่จะรั้งร่างกายสังขารเอาไว้ได้ก็ได้จากพวกเราไปด้วยอาการสงบฉะนั้นคณะสงฆ์วัดรุตประทีปก็จึงมีเจตนาที่จะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ทุกคนที่ได้ล่วงลับไปได้ไปจุติในภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิและก็เป็นภพภูมิที่ประกอบด้วยมงคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายร่วมกันตั้งกัลยาณ7ตามที่ประสงค์ได้ประกาศในครั้งนี้ขออนุโมทนาและขอเจริญพรBefore the monks start Abhidhamma chanting, I just like to give some background information. And today, that as you might know from the BBC website, that the death toll in the UK has passed to 20,000 according to the latest update. And now the number of those who die with coronavirus is 20,319. And the temple was contacted by some members that they would like to invite the monks to do the service. In normal situation, they normally come to the temple and ask the monk to perform Abhidhamma chanting. But we are now on the lockdown. We can't do the service with the gathering of more than 3 people. So this is the reason why that tonight we would like to perform Abhidhamma chanting with the hope to send our merit to send our best wish to those who die of coronavirus. And with the hope that we send them the merit, we make a wish for their good life in the future. You simply can listen to the chanting and then send your merit to those who die with coronavirus. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassaGusala Dhamma Apaya Gata Dhamma Gata Me Dhamma Gusala Yasami Samaye Kama Vajarang Gusalang Jitang Upanang Hoti Somana Sasanghakatang Yana Sampayutang Ruparamanang VasatharamanangKantharamanang Varasaramanang Vaputhaparamanang Vathamaramanang Vayangyang Vapanarampatasaming Samayepat Suphoti Avikepo Hoti Yevapanatasaming Samaye Anjepi Atipatiจะสมุปานาอรูปิโนธรรมาอิเมธรรมากุศลาปัญจขันธารูปขันธ์โทเวทนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทวิญญาณขันธ์โทตาทกตโมรูปขันธ์โทยังเกณฑิรูปังอติตานาคตปัจจุปันนังอาชาตังวาปะเอทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปะเนตังวายังทุเรวาสันติเกวาตะเทกัจฉังอภิสัญญูหิตวาอภิสังคิปิตวาอะยังโวจติรูปขันโทสังคโหสังคโหสังคโห
หิเตนะอาสังขหิตังอาสังขหิเตนะสังขหิตังสังขหิเตนะสังขหิตังอาสังขหิเตนะอาสังขหิตังสัมปโยโคเวปโยโคสัมปโยเตนะเวปโยตังเวปโยเตนะสัมปโยตังอาสังขหิตังชาปัญญาติโยคันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติเกตาวตาปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมยวิมุตตัวอสัมยวิมุตตัวกุปธรรมโมอกุปธรรมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเจตนาภาพโมอนุราคณาภาพโมปุถุชนโกตรภูพโยปรโตอภโยปรโตภาภาขมโนอภาภาขมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกภะเลติโตอรหะอรหะตายะปฏิปันโนปุคคโลอุปัลลาปติสาชิกาทัปปะระมาเทนาติอามันตายโยสาชิกาโทปะระมาโทตโตโสปุคคโลอุปัลลาปติสาชิกาทัปปะระมาเทนาตินะเอวังวาตาเพอาชานายเนคังหันติปุคคโลอุปัลลาปติสาชิกาทัปปะระมาเทนะเตนะวัตเรวาตาเพโยสาชิกาโทปรมาโทตโตโสปุคโลอุปัลลาปติสาชิกาทัปปะระมาเทนะติเมชฌาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพเตกุสลมูลาเยวาปนกุสลมูลาสัพเพเตธัมมากุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพเตกุสลมูลานะเอกมูลาเยวาปนกุสลมูลานะเอกมูลาสัพเพเตธัมมากุสลาเหตุปัจจยโยอารามนปัจจยโยอธิปติปัจจยโยอนันตรปัจจยโยสมนันตรปัจจยโยสังชาตปัจจยโยอัญญมัญญปัจจยโยนิสสยปัจจยโยอุปเนสยปัจจยโยปุเรชาตปัจจยโยปัจจาชาตปัจจยโยอาเสวนปัจจยโยกรรมปัจจยโยวิปากปัจจยโยอาหารปัจจยโยอินทรียปัจจยโยฌานปัจจยโยมรรคปัจจยโยสัมปยุตตปัจจยโยวิปยุตตปัจจยโยอาทิปัจจยโยนันทิปัจจยโยวิคตปัจจยโยอวิคตปัจจยโยน่าจะไหนยี่สิบเอ็ดนะสวดแปลด้วยดีกว่าโยมจะได้เข้าใจความหมายหนังสือเล่มขาวนะ21สวดทำนองอะไรแต่ว่าแปลนะสวดแบบไหนจะไปได้ป่ะหรือว่าไม่ต้องแปลเอาแบบธรรมดาสวดแบบสารพันเยอะก็ได้สัพเพสังขาราอนิจจติอปาสติอาทานิเพนทติทุกขเYeah.
ปัญญายาปัสสติอาทานิเพนทติทุงเขเอสัมมาโควิสุทิยานสัพเพธัมมาอนันตติยะถาปัญญายาปัสสติสัมภาสานังปฏิฆาตายา
ยาวเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทังอาชมยาปัจเวคิตวายโยปินดปาโตปริพุตโตสเนวาทวายนมัทายนมันนานายนวิปุสนายายาวเทวาอิมัสกายาสถิติยายาปนายวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุกหายาอิติปุราณัญจเวทนังปฏิหังคาลินวัญจเวทนังอุปาเทสามิยาตราจเมภวิสติอนวัชตาจภาสุวิหาโรจาติอาชมยาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะวุณหาสะปฏิฆาตายะนังสมกสวาตาตปสิริงสัพสัมปสานังปฏิฆาตายะยาวเทวาอุตุปริสยาวินโนทนังปฏิสัลลานารามัทังอาชมยาปัจเวคิตวายโยคิลานปัจยาเพสัจปริคาโรปริพุตโตสโยาวเทวาอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาพยาปัจฉาปรมัตตายาติอันนมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยปนามาเสอิมินาปุญญากัมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันทานาราปิจาพระมมาราชาอินทาจาโลกปาลาจเทวตายาโมมิตามนุสาจามัชตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิมุลตุปุญญานิปากตานิเมสุขังจติวิธังเทนตัวขิปังปาเปอิมินาปุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาเกปาหังสุลาเพเจวาตันโนปาทานาเชทานังเยสันตานีนาธรรมายาวานิพานาโตมะมนาสันตุสัพพทาเยวายัจฉาชาโตภเวภเวโอชุติตังสติปัญญาสันเลโควิริยัมหินามาลาลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมโทธาธิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปเจกาพุทโธจาสังโฆนาโทตารุมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังลาพันตุมานมัตถุรัตนตยสัพเมเพมัยโฮเมสุดาทริปัญเจมเดบูดาตะดามันสังฆ Friends in Dhamma ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย After the evening chanting is now the time for meditation practice for about 20 minutesWe will meditate together. At the same time, I will retell the story that I have already told in the morning. But this evening, I will
speaking in Thai and then in English นะในช่วงนี้ก็ขอเชิญญาติโยมทุกท่านนะได้นั่งสมาธิท่านใดสะดวกนะก็นั่งกับพื้นนั่งหลับตานะมือสองข้างวางไว้ที่หน้าตักสูดลมหายใจของลึกๆสัก 2-3 ครั้งทำตัวทำใจให้รู้สึกสบายๆในขณะเดียวกันก็จะได้นำเอาเรื่องราวนะซึ่งเมื่อเช้าได้เล่าไปแล้วรอบหนึ่งนะก็จะเล่าซ้ำในช่วงเย็นแต่เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่ไม่ได้ฟังในช่วงเช้าได้ฟังในช่วงเย็นสำหรับในตอนเย็นวันนี้จะได้นำเอาเรื่องของอัมมาตผู้มองโลกในแง่ดีซึ่งได้เล่าไปแล้วเมื่อตอนเช้าแต่ช่วงเย็นจะเล่าเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเล่าเป็นภาษาอังกฤษตอนไทยเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอัมมาตท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นอย่างมากอัมมาตท่านนี้นอกจากจะเป็นผู้ที่โปรดปรานของพระราชาก็ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาในราชกิจต่างๆทุกๆครั้งเวลาพระราชามีปัญหาอะไรก็จะเรียกหาแต่อัมมาตท่านนี้จนกระทั่งปีหนึ่งที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นก็คือเกิดฝนแรงฝนไม่ตกนานหลายเดือนข้าวกล้าที่ผู้คนได้ปลูกหว่านเอาไว้ก็ตายผู้คนก็หิวโหยพระราชาก็เลยเรียกอัมมาตมาเพื่อที่จะปรึกษาถามท่านอัมมาตว่าปีนี้บ้านเมืองเราประสบภัยแล้งท่านคิดอย่างไรฝ่ายอัมมาตก็กราบทูลพระราชาว่าดีพยาค่ะเมื่อกราบทูลดังนั้นพระราชาก็เลยอยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมฝนแล้งดีอย่างไรอัมมาตก็กราบทูลตอบว่าฝนแล้งดีตรงที่วัวควายจะได้ไม่ต้องทำงานหนักพระราชาเองก็เข้าใจอีกปีถัดมาบ้านเมืองก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือฝนตกมากไปเกิดน้ำท่วมพระราชาก็ตรัสเรียกอัมมาตท่านเดิมมาถามอีกซึ่งก็กราบทูลต่อพระราชาเช่นเดิมว่าดีพยาค่ะหลังจากกราบทูลว่าดีพยาค่ะพระราชาก็อยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมน้ำท่วมดียังไงอัมมาท่านนี้ก็ให้เหตุผลว่าตอนที่น้ำท่วมได้พัดพาเอาปุ๋ยมาด้วยพอน้ำลดปุ๋ยก็จะอยู่เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรในปีต่อไปพวกข้าวพวกสิ่งของที่จะปลูกก็ยังงดงามพระราชาก็เข้าใจในเหตุผลนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระราชาได้นำเอาพระแสงขันก็คือดาบนั่นเองนำมาทำความสะอาดนำมาขัดในขณะที่พระราชาประทับนั่งอยู่บนพระเก้าอี้แล้วก็ทำความสะอาดพระแสงขันอยู่นั้นได้เกิดอุบัติเหตุก็คือพระแสงขันได้ร่วงลงไปที่พื้นตัดนิ้วพระบาทก็คือนิ้วหัวแม่โป้งของพระราชาจนขาดอัมมาท่านก็เผอิญอยู่ในห้องที่พระราชานั่งประทับนั่งอยู่พอดีพระราชาก็เลยหันไปพูดกับอัมมาตว่าท่านอัมมาตเราทำดาบตกแล้วก็ตัดนิ้วเท้าเราขาดเลยอัมมาตก็กราบทูลในทันทีว่าดีพยาค่ะหลังจากได้ฟังดังนั้นพระราชากริ้วเป็นอย่างมากจึงรับสั่งให้นำอัมมาตท่านนั้นไปจองจำโดยไม่มีกำหนดว่าจะปล่อยตัวเมื่อไหร่หลังจากที่พระราชาได้รักษาบาดแผลจนหายดีแล้วพระราชาพระองค์นี้เป็นผู้ที่ชื่นชอบในการล่าสัตว์ดังนั้นเมื่อทรงรักษาแผลหายดีแล้วจึงออกป่าไปหาล่าสัตว์ร่วมกับอัมมาตท่านอื่นๆแล้วก็มีทหารองครักษ์ติดตามไปด้วยไม่กี่คนคณะของพระราชาได้เข้าป่าลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถูกพวกมนุษย์คนป่าซึ่งเป็นพวกกินคนจับตัวไว้ทุกๆวันอัมมาตก็ดีทหารองครักษ์ก็ดีก็จะถูกนำไปฆ่าแล้วก็กินเป็นอาหารโดยคนป่าส่วนพระราชานั้นเอาไว้เป็นคนสุดท้ายเนื่องจากว่าพระราชาดูจากลักษณะแล้วเป็นคนที่อ้วนท้วนแข็งแรงจึงเอาไว้กินเป็นคนสุดท้าย
หลังจากที่คนป่าได้กินอำมาตย์แล้วก็ทหารองครักษ์จนหมดแล้วพอถึงคิวพระราชาพระราชาก็ถูกนำตัวไปชำระล้างไปอาบน้ำคนป่าเห็นว่าพระราชานั้นมีนิ้วเพียง9นิ้วเพราะว่านิ้วหัวแม่โป้งของพระบาทนั้นได้ถูกดาบตัดไปไม่แน่ใจก็เลยไปปรึกษากับหมอผีประจำเผ่าซึ่งหมอผีประจำเผ่าก็ยืนยันว่าบุคคลที่มีนิ้ว9นิ้วเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายถ้าเรากินบุคคลผู้นี้เผ่าของเราชุมชนของเราก็จะเกิดความหายนะเพราะฉะนั้นต้องรีบปล่อยชายคนนี้ไปเสียโดยเร็วที่สุดเมื่อพระราชาถูกปล่อยตัวก็นึกถึงคำพูดของธนมาที่ได้พูดในวันที่พระองค์ได้ทำดาบร่วงลงมาแล้วก็ตัดนิ้วหัวแม่โป้งของพระบาทได้ขาดไปวันดีพยาคาหลังจากกลับไปถึงเมืองของพระองค์ก็ตรงไปเยี่ยมธนมาซึ่งตอนนั้นยังถูกจองจำอยู่ในคุกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดอยู่ในป่าให้ธนมาได้ฟังเสร็จแล้วก็ถามอมาตย์ว่าท่านเป็นยังไงบ้างซึ่งอมาตย์คนเดิมก็กราบทูลตอบว่าดีพยาคาพระราชาก็เลยต้องการจะทราบเหตุผลว่าทวัตที่ว่าที่ดีนั้นดียังไงอำมาตย์ก็เลยบอกว่าดีตรงที่ว่าพระองค์นั้นได้สั่งให้จองจำของเขาถ้าไม่ได้ถูกจองจำในคุกป่านนี้เขาคงถูกฆ่าแล้วก็ถูกพวกคนป่ากินเป็นอาหารเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาตมาชอบนำมาพูดเวลาสอนธรรมะจากเรื่องนี้สามารถมองได้หลายอย่างเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีทั้งดีและไม่ดีส่วนที่ไม่ดีเราก็รับรู้อยู่ทีนี้เราพยายามมองหาจุดดีของมันการคิดหาจุดดีแล้วก็จุดเสียเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าคิดแบบโยนิโสมนสิการคิดถึงผลดีแล้วก็ผลเสียคิดถึงแง่มุมดีแล้วก็แง่มุมที่เสียแล้วเราก็เลือกมองในส่วนที่ดีในส่วนที่ไม่ดีนั้นเราก็รับรู้อยู่แก่ใจแล้วก็สามารถที่จะเอาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาชีวิตของเราต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องคติสอนใจเอาละบัดนี้ก็จะได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านที่ไม่เข้าใจภาษาไทยได้เข้าใจภาษาไทยบ้าง So again this evening I would like to repeat the story of Optimistic Minister. Once upon a time there was a ministerwas very dear to the king. He was also the king's private advisor in all affairs. One day, the king said, Minister, this year there is a drought in our country. There has been no rain for many months. People everywhere are starving. What do you think about this? I think it is good, Your Majesty, replied the minister. Good? What made you say that? Asked the king.It is good for the cattle, because they won't work hard in the rice field. That makes sense, said the king. One year later, their country experienced flood. The king asked the minister, Minister, this year there is too much rain in many regions. The flood is making people suffer. What do you think about it? I think it is good, Your Majesty, replied minister.Why do you think the flood is a good thing? Well, when there's a flood, this creates fertilizer. When the water subsides, it left fertilizer there, and the soil will be nourished for the coming year. Your reasoning is good, said the king. One day when the king was about to clean his own sword, he sat on the chair and put the sword on the table. He was a bit callousAnd suddenly, the sword fell down and cut off his big toe. While bleeding, he turned to the minister who happened to be there and told him that, Minister, I just cut off my big toe. It is good, Your Majesty, replied minister. Good, how dare you say that? Together with pain, the king was extremely angry and trembled with rage.He immediately ordered the minister to be put in prison without the specific date to release. Hunting was the king's favorite hobby,
So after he recovered, he went hunting in the jungle accompanied by some minister and soldiers. They went to the deep jungle they had never been before. It was a habitation of cannibals. The king and his company were captured, and every day each of them was killed and eaten. The cannibals keep the king for the last meal because the king was white and well fed and fat. Except the king, all the men were eaten. When his turn came, the king was taken to be watched. The cannibals' fellows found that the king didn't have a big toe. He was different from all the men that had already eaten. They were not sure about eating him. Therefore, they asked of this doctor, and he said, "This man is a sign of bad luck and disaster. If we eat him, our community will face great catastrophe. Let him go and free him as soon as possible." The king was greatly relieved after he was set free to go. He thought about what the minister said on the day he cut off his big toe. "It is good, Your Majesty." Having arrived at his palace, the king immediately went to see the minister who was still sentenced in jail. "How are you, minister?" asked the king. "Good, Your Majesty," replied minister. "You are telling me it is good to be in prison. Why?" "Yes, Your Majesty, you know that I am your favorite minister. I always accompany you wherever you go, but this time, because you put me in prison, so I didn't go hunting with you. If I follow you, I would have been killed and eaten by the cannibals. Therefore, I think it is good." The moral of this story is, it is useless to be angry. It is useless to get angry with what we cannot change. Accept and be optimistic about bad things that happen in our life. Then we will see the positive in every bad situation.
ุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโหมิขออย่าได้มีทุกขเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอภัยปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทั่วเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอภยาปัจจาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกลุ่มเฮงข้าเนิงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอานิฆาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอีทังโนบุญญาปากังสัพพสัตตานังเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกตนทุกคนเทอญ May I be happy. May I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness.Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy.May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy.May this merit accrue to all beings. May they be well and happy. I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change.There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand.